ECI จากการเฟ้นหาหนุ่มหล่อร่วมพันชีวิตในการออดิชั่นสุดเข้มข้นสู่6นักแสดงนำรูปหล่อน้องใหม่วัยใสเบนจามินเอิร์ธธีรพัฒน์จุงอาเชนนายกรชิตภูมินเรศและโดมวรนาถที่พร้อมเข้าสู่ถนนสายบันเทิงแสดงละครร่วมกันเป็นครั้งแรกในชีวิตกับประสบการณ์และการฝึกซ้อมสุดหินเตรียมเสิร์ฟความสุขและความฟินใน Two Moons 2เดือนเกี้ยวเดือน The Series ค่ะซีรีส์ Two Moons 2นะคะยังไม่ได้เริ่มถ่ายทำเลยนะคะแต่ว่าน้องๆเหล่านี้ค่ะตอนนี้ก็กำลังเรียนรู้ในเรื่องของการแสดงแล้วก็เวิร์กช็อปกันนะคะวันนี้ค่ะเราก็มาแนะนำให้กับผู้ชมนะคะได้รู้จักแล้วก็ใครนะคะที่อยากจะเข้าสู่วงการบันเทิงเนี่ยนะคะถือว่าเป็นโอกาสดีมากเลยทีเดียวที่จะได้ฟังน้องๆเล่าถึงประสบการณ์สดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราให้น้องๆรายงานตัวกันเลยนะคะเราก็จะได้ฟังเสียงแล้วก็ได้เห็นอริยบทได้เห็นบุคลิกอะไรอย่างนี้นะคะเชิญค่ะสวัสดีครับเบนจามินนะครับผมรับบทเป็นหมอป่าครับค่ะให้ฉายาเองหน่อยได้ไหมถ้ามีคนจะแฮชแท็กเนี่ยอะไรหมาป่าเบนจามินครับก็สวัสดีครับเอิร์ธธีรพัฒน์ครับรับบทเป็นวายโยครับผมส่วนแฮชแท็กของผมก็เป็นอลิตเติ้ลเอิร์ธครับผมนี่โลกใบเล็กเหรอใช่โลกใบเล็กๆครับครับสวัสดีครับจุงอาเชนนะครับก็ได้รับบทเป็นมิ่งขวัญครับผมก็ส่วนแฮชแท็กก็ Dragon จุงครับผม Dragon จุงเป็นมังกรเหรอครับนี่จินตนาการแล้วใกล้ถึงเทศกาลตรุษจีนแล้วไงเป็นมังกรค่ะค่ะสวัสดีครับชื่อนายนะครับรับบทเป็นหมอคิดครับผมแล้วก็ส่วนแฮชแท็กของนายก็คือนายท่านกรชิตครับนี่เป็นไงบุคลิกคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงครับต่อไปครับสวัสดีครับภูมินะครับรับบทเป็นโฟร์ทครับแฮชแท็กของผมก็จะเป็นภูมิมิสเตอร์เทอร์เทิลครับคือมิสเตอร์เป็นเต่าเหรอเพราะว่าแฟนคลับบางคนเขาบอกว่าผมอะผมคล้ายๆกระดองเต่าแล้วก็คอก็ยาวนี่ก็เป็นพูดเท่าเต่าก็สุดท้ายครับโดมก็สวัสดีครับผมโดมนะครับรับบทเป็นบีมครับก็สำหรับแฮชแท็กของผมเลยจะเป็นแฮชแท็กโดมเจ้าหลักยิ้มครับนี่ก็จะหลักยิ้มก็จะมีหลักยิ้มสองข้างให้กล้องดูหน่อยนี่ครับดูหน้าดูนะน้องๆแต่ละคนนี้ก็ขึ้นกล้องกันทุกคนเลยนะคะคือเวลาเราแสดงเนี่ยเราก็ต้องแบบดูผ่านกล้องนะดูแล้วก็ขึ้นกล้องทุกคนแล้วที่สำคัญน่ารักนะแล้วที่สำคัญคือมีแฟนคลับกันแล้วบ้างแล้วใช่ไหมคะบ้างแล้วกว่าจะมายืนตรงจุดนี้ได้ก็มีการออดิชั่นแล้วก็ผ่านการคัดเลือกกันมาเรียกว่าเป็นผ่านร้อนผ่านหนาวกันเยอะเลยนะหนักหน่วงช่วยเล่าถึงบรรยากาศตอนนั้นหน่อยครับวันนั้นผมก็ไปดูมานะตอนน้องๆมาออดิชั่นกันแล้วคิดน้องๆไว้ในใจบ้างไหมว่าเขาจะผ่านเยอะมากครับเป็นพันคนมันต้องมีคนสะดุดตาไงมีครับแต่ไม่บอกว่าคนไหนเล่าบรรยากาศหน่อยครับเป็นยังไงบ้างก็บรรยากาศวันนั้นเนี่ยครับแบบวันแรกเลยละกันที่สยามเซ็นเตอร์คนเยอะมากผมไปรอตั้งแต่แบบประมาณ10โมง11โมงเช้าครับกว่าจะได้เข้าไปออดิชั่นก็แบบประมาณ 4-5 ชั่วโมงเลยครับใช่แล้วก็คนน่าจะประมาณสัก 3-400 500หรือเป็นพันคนได้เลยครับผมแบบเยอะไปหมดใช่แล้วก็จะเข้าไปทีละ10คน10คนอะไรเงี้ยครับก็เข้าไปให้พี่ๆกรรมการนะครับเขาดูทีละคนทีละคนว่าแบบคนนี้แบบเหมาะสมไม่บุคลิกเป็นยังไงอะไรยังไงครับเขาให้ทำอะไรบ้างคะในห้องที่พี่ๆให้ภูมิเล่าบ้างอ๋อในห้องนะครับในห้องก็จะมีเป็นให้ส่วนตัวของผมนะครับก็คือเขาให้เข้าไปแล้วก็มองกล้องแล้วก็ให้เป็นการ acting มองกล้องจิกกล้องเล่นอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยมีเศร้าบ้างโกรธบ้างแล้วก็ยิ้มอะไรหลายๆอารมณ์ค่ะถ้าอย่างนั้นให้นายนะคะช่วยแบบว่าacting ให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าเราต้องผ่านไปได้ไหมถูกไหมเอาเป็นบทไหนดีครับแล้วแต่เลยให้ตามสบายก้าวมาข้างหน้า19ค่ะสมมติว่าเชิญก้าวมาข้างหน้า19คนนี้แล้วก็อยากจะจีบเขาด้วยสายตาอ้อนวอนนิดๆสวัสดีครับชื่อนายนะครับไม่ทราบว่าพอมีเวลาคุยสักนิดนึงไหมครับมีหลายชั่วโมงเลยค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีอะไรอีกคะจุง
ครับนอกจากเนี่ยที่เพื่อนๆเล่าให้ฟังในตอนที่ระหว่างออดิชั่นนะคะให้ลอง acting ดูทำอะไรอีกบ้างผมก็ได้เป็นได้บทเป็นพี่วากแบบให้ลองเล่นบทพี่วากดูครับผมค่ะบทนี้เป็นยังไงฮะก็วากรุ่นน้องครับผมก็ตะโกนใส่น้องแบบด่าน้องอะไรแบบโอ้โหนี่ต้องใช้แบบพลังเยอะมากเลยสิได้ลองวากดูสิครับแบบวันที่ออดิชั่นอ่ะวันที่ออดิชั่นเฮ้ยน้องมานี่ดิมาๆมึงอ่ะอุ๊ยประมาณนี้มาจับไว้ร้อนหน่อยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาประกาศวันนั้นเลยไหมคะโทรไปแจ้งหรือว่ายังไงเขาโทรไปแจ้งครับโทรไปแจ้งแต่ไม่ใช่วันนั้นอ๋อไม่ใช่วันนั้นอาทิตย์นึงต่อมาความรู้สึกความรู้สึกเป็นยังไงเออตอนที่เขารับโทรศัพท์ตอนเขาโทรมาบอกตอนหูแบบคนลุกเลยครับเพราะว่ารับสายขึ้นมามือสั่นแบบใครเบอร์แล้วก็แบบรับฮัลโหลสวัสดีครับน้องได้เป็น1ใน24คนนะครับครับจริงเหรอครับโอ้ขอบคุณครับแล้วก็วางสายแล้วผมเฮ้ยดีใจมากเลยสั่นได้หมดเลยวันนั้นคือคัดไปเหลือ24คนใช่ครับหลังจากนั้นพอเหลือ24คนทําอะไรต้องทําอะไรต่อเราก็ไปออดิชั่นรอบสุดท้ายใช่มั้ยฮะก็มีเข้าไปข้างในทำกิจกรรมแล้วเขาก็จะดูว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วก็เขาก็ทำกิจกรรมปกติฮะแล้วเสร็จแล้วครับแล้วก็ออกมาแล้วก็รอดูผลว่าเป็นยังไงต่อแล้วหลังจากนั้นที่ก็วางตัวกันแล้วใช่ไหมคะวางตัวกันแล้วว่าใครเนี่ยจะรับบทอะไรยังไงใช่ไหมคะแล้วพร้อมกันหรือยังสำหรับการที่จะเปิดกล้องวันแรกนี่คือวันที่เท่าไหร่นะคะสัปดาห์หน้าใช่ไหมคะใช่ครับพร้อมเป็นคนไหนแล้วคะก็จริงๆก็ต้องบอกว่าทางภาคทฤษฎีเนี่ยเราก็ได้แบบว่าเตรียมตัวกันมาแบบดีค่อนข้างจะพร้อมพอสมควรแล้วครับแต่ว่าขาดแต่ว่าการลองสนามจริงแค่นั้นเองครับก็ต้องรอเปิดกล้องกะว่าจะเทกันสักเท่าไหร่คะก็ต้องให้น้อยที่สุดดีกว่าให้น้อยที่สุดเตรียมความพร้อมอะไรกันมาแล้วบ้างที่บอกว่าไปเรียนทฤษฎีกันมาแล้วเนี่ยครับก็พวกเราก็มีคือเวิร์กช็อปครับเรื่องการแสดงเรื่องการลงบทจริงหรือว่าแบบพวกการตีความบทอะไรอย่างนี้โดยผู้กำกับเลยใช่บทแบบอนิยายเลยว่ามันใช่แล้วซีรีส์นี้เนี่ยก็เป็นซีรีส์ที่เขาบอกว่าเอาใจสาวกวายใช่ไหมคะสายวายสายวายใช่ครับมันเป็นยังไงคะแต่จริงๆคือจะบอกว่าเอาใจทุกคนดีกว่าครับเพราะอยากให้มองว่าเป็นเรื่องของความรักมากกว่าครับเพราะว่าความรักเนี่ยเราจะตีความออกมาเป็นแบบว่าไม่จำกัดเพศครับจะเป็นชายชายหรือว่าชายหญิงหรือยังไงก็ได้หมดเลยครับเพราะมันเป็นความรักแล้วเรื่องนี้จะมีนักแสดงผู้หญิงไหมคะมีครับไปออดิชั่นอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่ามีใช่ไหมมีครับแล้วเรื่องนี้จะได้เห็นกล้ามไหมครับโอ้โหนี่คนดูเรื่องนี้ก็ต้องอยากดูกล้ามใช่เปล่ามีคนบอกว่าหนึ่งในนี้มีคนหนึ่งหุ่นดีมากคนไหนครับชี้เลยครับให้เอ่ยคนไหนล่ะภูมิเหรอคะใช่ผมก็ฟิตเนสอยู่บ้างครับไม่เชื่อแล้วในเรื่องเอออ๋อนี่ไงพอไม่เชื่อพอไม่เชื่อปุ๊บลูกขึ้นมาเลยเออนิดนึงอ่ะนิดนึงนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วคนอื่นๆล่ะคะก็อยู่ในช่วงกำลังเข้าฟิตเนสต้องฟิตหุ่นกันด้วยใช่ครับอ๋อนอกจากเรื่องของการแสดงเวิร์กช็อปต่างๆก็มีเรื่องของการดูแลรูปร่างใช่ผลิตภัณฑ์ก็มีการลดเพิ่มต่างๆอะไรมีเพิ่มด้วยเหรอเพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มเนื้อคนก็ต้องเรียนร้องเพลงอะไรด้วยใช่ๆมีหลายอย่างมีหลายอย่างเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวความคืบหน้าหรือว่าตอนที่น้องๆเนี่ยนะคะเข้ากองละครเนี่ยถ้าทางผู้จัดเนี่ยฮะอนุญาตนะคะให้เราได้เข้าไปอนุญาตได้เลยให้เราเข้าไปดูเบื้องหลังการแสดงของน้องๆการถ่ายทำนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้นำภาพเหล่านั้นมาให้กับคุณผู้ชมนะคะได้ติดตามกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากขอโชคดีนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะเปิดกล้องครับเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของต้องข่าวบันเทิงแล้วนะคะลากันไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ